ถึงอีสานสีแรงกะแรงแต่ดินดอนแต่ว่าใจคนอีสานมันบ่มีว่าแรงสามัคคีกันไว้คือข้าวเหนียวปั่นบักไงยาสิไล่แตกมาคือน้ำถือข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อกราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับมหาเชฟชาแนลครับพี่น้องครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับเพิ่นมาในน้ำมีปลาในหน้ามีข้าวโอ้มันสิบ่มีทั้ง2อย่างตัวนี่ครับพี่น้องเพราะว่าแหงคอดแหงแคแลแหงคือเลอป่านี่เนาะครับเนาะโอ้ยข้าวก็สิตายเบิดเนาะแห่นางแมวบุญบังไฟหัวตะแล้วฝนบ่ตกมาทิ่มช่วงหลายเติบครับพี่น้องวันนี้นะครับพาพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนนะครับผมสิพามาเอาน้ำเข้าหน้าครับพี่น้องเอาน้ำเข้าหน้าผู้ใดตั้งเครื่องสูบน้ำบ่เป็นน่ะคือจังผมเนี่ยผมเป็นเขยใหม่ครับพี่น้องเนาะเป็นคนไทยเพิ่งมาอยู่อีสานโดนนั่นแหละครับพี่น้องก็เลยสิมาเอาน้ำเข้าหน้าท่านเด้อก็เลยให้ผู้อื่นมาสอนเบิ่งท่านเด้อเอาน้ำเข้าหน้าบ่เป็นครับตั้งเครื่องสูบน้ำบ่เป็นผมก็ให้เพื่อนมาสอนนั่นแหละครับพี่น้องไปเบิ่งวิธีเฮ็ดกันเลยครับพี่น้องไม่เป็นไรผมนอนเฝ้าเองงัดเงี้ยงมาเอาทางบ้านหรือทางแคบครับทางแคบมากโอ้พอดีต้องงัดไปเลยเอาดินอุดด้วยใช่ไหมเกลียดเราครับต้องหาเลยมันน่าจะทำเป็นเครื่องดีเซลมานะดีเซลแบบนี้มันดังแห้งดังแห้งแตกหน่อยขวดมันใหญ่ไม่ได้ทานซื้อมา 4,000 ซื้ออุปกรณ์อะไรมาด้วยแล้วเขาบอกว่า 8-7,000 น่ะเครื่องเนี่ยซื้อเครื่อง 4,000 เครื่องของถึงของฟ้า 2,000 ก็มีแล้วก็ซื้อสายซื้อท่ออะไรเงี้ยถึง 2,000 ก็มีเจ้าสร้างเอาน้ำท่อสายกูได้ผมก็จะเอานั่นแหละรุ่น 2,000 นี่ทนป่ะเราอย่าไปสูบหมดมือใช่ไหมต้องด่างแห้งคนนี้มาด่างแห้งคนนี้จะรอฝนก็ไม่ไหวอ่ะข้าวตายหมดแต่ปีที่แล้วนี่อันนี้เลยนะเขาเรียกโสทิ้งเลยนะทำข้าวอ่ะแล้วก็ดึง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 แล้วก็ดึ
ีพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับวันนี้นะครับขอพูดภาษาไทยสักวันหนึ่งนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานแต่พี่น้องที่หาใช้เครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำนะครับแบบพกพาแบบง่ายๆนะครับพกพาแบบสะดวกรุ่นนี้นะครับผมใช้รุ่น Honda WT30XT นะครับขนาดท่อ3นิ้วนะครับสูบน้ำแบบพกพาง่ายๆสะดวกสบายนะครับแต่ก่อนใช้รถไถหรือรถอีแต๊กบ้านเฮานะครับรถไถเดินตามนี่มันก็ใช้หางพญานาคนะครับมันก็พกพายากนะครับกว่าจะแบกเครื่องแบบท่อแบกอะไรไปเนี่ยมันก็ไปแบบยากมากนะครับเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้แบบรุ่นนี้นะครับพกพาสะดวกสบายคนเดียวนี่ก็สูบน้ำได้แบบชิวๆสบายๆเลยนะครับนี่ครับเราก็เชิญวิทยากรมาที่ใช้ประจำนะครับมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูนะครับว่าติดตั้งเครื่องวางไว้บนที่แบบลาดธรรมดานะครับอย่าลาดชันหรือท่อสูงๆเนี่ยเราก็สามารถสูบได้แบบสะดวกสบายทุกวันนี้ก็มีอีกรุ่นนะครับรุ่นนี้ราคาเดี๋ยวนี้นะครับใน Shopee หรือ Lazada เนี่ยประมาณ 8,000 หรือ 9,000 ไปเลือกซื้อหาเอาเองกันนะครับแล้วก็มีรุ่นแบบแนะนำนะครับพี่น้องรุ่นที่ไม่ใช่ Honda นะครับนี่ครับ WD30XT ราคานี้ 8-9,000 นะครับช่วงนี้แต่รุ่นที่ไม่ใช่ Honda นะครับมีตัวเลือกอีกราคาถูกก็ประมาณ 2,000 3,000 นี่ก็มีนะครับขนาด2นิ้วหรือ3นิ้วใกล้เคียงกันนะครับทดลองเอามาใช้สูบแล้วก็ถือว่าโอเคครับใช้ดีพอสมควรนะครับใช้ไปซ่อมไปก็เรียบร้อยแล้วได้นานอยู่พอสมควรนะครับวันนี้เราก็มาสูบน้ำเข้านาพอมันแรงครับช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้เกษตรกรพี่น้องสู้ต่อไปทุกคนทุกท่านครับอย่าลืมนะครับเครื่องสูบน้ำแบบพกพารุ่นนี้สะดวกสบายครับ